สวัสดีจากบ้านในชนบทของสหรัฐอเมริกาแล้วค่ะโฟร์วิวของเรานี่คือประตูหลังบ้านที่เราต้องเปิดเพื่อออกไปสู่โรงนาออกไปสู่ฟาร์มค่ะเรากำลังขี่รถโฟร์วิวเพื่อออกเดินทางเข้าไปในป่ากันแล้วมีกิจกรรมอะไรต้องทำดูตรงนี้สิพอผ่านบ้านเรามามักจะเห็นทุ่งหญ้าเขียวๆตอนนี้ทุ่งหญ้าทั้งหมดกลายเป็นสีน้ำตาลหมดแล้วค่ะนี่คือพ่อวัวตัวใหญ่ของเราเธอนอนอยู่เวลาผ่านก็เรียกเธอหันมามองป่าน้อยๆที่อยู่ในฟาร์มก็เลยกลายเป็นที่โล่งไปหมดแล้วเพราะต้นไม้ไม่มีใบอีกแล้วเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวที่นี่หลังจากผ่านฤดูใบไม้ร่วงหรือใบไม้สีสวยๆนั่นแหละเมื่อใบไม้พากันร่วงจนหมดต้นสิ่งที่เราเห็นมันก็ออกจะแห้งแล้งอันนั้นคือห้างล่าสัตว์ค่ะวันนี้เราจะมาย้ายห้างล่าสัตว์กันป่าซึ่งมีแต่ต้นไม้แต่ไร้ใบก็ดูสวยไปอีกอย่างเพราะฤดูนี้คือหน้าหนาวของที่นี่อากาศหนาวเย็นต้นไม้เหล่านี้เตรียมตัวและพากันหลับไหลเพื่อรอต้อนรับฤดูใบไม้ผลิหากเราเข้าไปดูใกล้ๆเราจะเห็นว่าที่ต้นเขามีปุดอยู่นั่นห้างล่าสัตว์ค่ะวันนี้เราจะมาปลดและย้ายห้างล่าสัตว์บางตัวฤดูการล่าสัตว์ใกล้จะหมดแล้วจะหมดลงในเดือนมกราคมตอนต้นเดือนคุณลุงอยากจะมีเวลาเข้ามานั่งในป่าเพื่อนั่งมองบรรดาสัตว์ที่เดินไปเดินมาแกมีความสุขค่ะความสุขที่แกต้องการและก็ไม่ได้เสียเงินเสียทองใดๆเราก็ให้การสนับสนุนวันนี้เลยเข้ามาด้วยกันที่นี่สูงมากนะแต่ไม่ต้องกลัวหรอกคุณลุงแกรู้จักระมัดระวังและแกใช้เรื่องของเซฟตี้ของแกเป็นอย่างดีแกทำแบบนี้มาเป็นเวลาหลายสิบปีเพราะฉะนั้นประสบการณ์สอนแกว่าแกจะต้องระมัดระวังอย่างไรเมื่อตอนสมัยหนุ่มๆก็ไปแข่งยิงธนูชนะมาตามรัฐต่างๆหลายรัฐทีเดียวเงยหน้ามองขึ้นไปบนยอดไม้มันสวยดีเนาะชอบเหมือนกันแหละทุกฤดูกาลหากเรามีความสุขเราก็จะเห็นธรรมชาติรอบๆตัวเราสวยงามไปหมดอากาศหนาวค่ะใส่เสื้อทั้งหมด3ตัวใส่หมวกกางเกงก็มีข้างในอีกตัวหนึ่งมันก็จะช่วยทำให้อุ่นขึ้นและเมื่อมีแสงแดดส่องรำไรๆมาก็รู้สึกค่อยยังชั่วค่ะเมื่อถอดห้างล่าสัตว์จากด้านบนลงมาแล้วก็มาถอดสแตนที่ใช้ปีนขึ้นไปและนำมากองรวมกันไว้ริมทางเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขับรถเลยเข้าไปข้างในป่ากันอีกห้างล่าสัตว์ฝรั่งมีหลายแบบส่วนมากแล้วก็จะเป็นแบบสำเร็จรูปที่ใช้เข้าไปติดตั้งและบอกได้เลยว่าของพวกนี้มีความปลอดภัยสูงเราขี่รถเลื่อยเข้ามาตามเทรลซึ่งเป็นทางที่ทำไว้ก่อนหน้าแล้วมีบรรดาคนขี่มอเตอร์ไซค์และเรานี่แหละ
ที่คอยเข้ามาเป็นระยะระยะอาจจะเข้ามาเที่ยวเข้ามาชมป่ามันคือความสุขมากเลยที่ได้เข้ามาอยู่ในป่าแห่งนี้จะมาที่ป่าแห่งนี้จะต้องใช้รถ4 wheel อย่างเดียวเลยเพราะว่าถนนหนทางหรือที่เรียกว่าเทรลนั้นมันไม่ใช่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนที่เป็นพื้นมีหินและมีดินแดงเต็มไปหมดและไม่เรียบด้วยบางครั้งก็จะมีหลุมมีบ่อเมื่อเราขี่ไปก็ต้องใช้ความระมัดระวังสูงเพราะบางช่วงด้านซ้ายหรือด้านขวาอาจเป็นเหวลึกลงไปหากขับรถพลาดก็จะตกกลิ้งคลุกๆๆลงไปอยู่ด้านล่างได้บางครั้งขี่รถมาก็จะเจอต้นไม้ล้มลงมานอนขวางทางที่เราจะต้องขี่รถไปแต่ด้วยเป็น4 wheel ไม่ต้องห่วงค่ะคุณลุงก็จะขับปีนขึ้นไปบนต้นของมันหรืออย่างน้อยก็ให้ฉันลงไปเดินก่อนนี่แหละเหมือนต้นนี้แล้วคุณลุงก็ขับข้ามไปและนี่ก็เป็นห้างล่าสัตว์อีกตัวหนึ่งที่เราแวะเข้ามาและถอดเอามาเปลี่ยนอีกตัวหนึ่งมาใช้แทนกันคุณลุงบอกว่าเอาไว้คุณลุงจะเข้ามาตรงนี้อีกเพราะตรงนี้แหละที่บรรดากวางพากันเดินผ่านพวกเธออาจจะไม่ได้พักอยู่แถวนี้หรือเข้ามาหากินแถวนี้แต่เป็นช่วงเวลาที่พวกเธอพากันเดินผ่านไปผ่านมาในช่วงเช้าและช่วงเย็นช่วงเวลานั้นแหละคือความสุขที่สุดของคุณลุงที่ได้เห็นแล้วก็จะชอบกดลูกแชะแชะแชะแต่ไม่มีเสียงหรอกนะเพราะมีเสียงเดี๋ยวกวางจะบินพากันวิ่งหนีส่งไปให้ฉันดูเสมอขณะที่ฉันอยู่ที่บ้านมันเป็นการบอกเพื่อเราจะได้ติดต่อกันว่าตอนนี้ฉันอยู่ตรงนี้นะฉันสบายดีไม่ต้องห่วงหน้าที่ละสิ่งเหล่านี้แหละที่สร้างความสุขให้กับเราสองคนที่อาศัยอยู่ในชนบทแห่งนี้ทำให้ชีวิตการอยู่ของเราที่นี่มีความสุขเพราะเรารักความเป็นธรรมชาติเรารักสถานที่เรารักป่ารักสัตว์ป่าเราใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายไม่ชอบการเข้าเมืองไม่ชอบความร่ำความหรูหราไม่ชอบแสงสีที่มันเข้าตาเราเมื่อเราต้องเข้าไปในเมืองเราชอบมากค่ะกับชีวิตในชนบทของเราที่นี่ขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาชมการใช้ชีวิตของเราสองคนซึ่งบางคนอาจจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระสิ้นดีแต่สิ่งเหล่านี้แหละทำให้ชีวิตของเราทั้งสองมีความสงบสุขแล้วหวังว่าเราจะได้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีเพื่อนๆและทุกท่านที่แวะเข้ามาค่ะบ๊ายบาย